ที่ร้านขอบฟ้าลาตะวันครับอยู่ที่บางปู126ตรงชุมชนคลองตะกกครับร้านไม่ค่อยมีป้ายครับไปตัวน้อยฮะอาจจะเป็นร้านเก่าแก่บริเวณย่านนี้เข้าไปดูกันครับโอ้โหคลาสสิกมากๆครับเนี่ยเออมันยังไม่ตายจริงสดมากๆก็เนี่ยโตแล้วค่ะโตแล้วแล้วกินโตแค่เดียวอะไรบ้างนะต้มยำรวมหมึกแดดเดียวแล้วก็ปลากระพงทอดน้ำปลาปลากระพงทอดน้ำปลาทอดน้ำปลาหรือเปลี่ยนเนื้อพริกถ้าทางราดพริกจะน่ากินก็เอาดิต้องเปลี่ยนราดพริกน้ำปลาปลากระพงราดพริกเขียนใหม่เลยดีกว่าไหมเดี๋ยวมองอยู่ทิ้งไปเลยยำอะไรผัดอะไรสักอย่างยำอะไรสักอย่างยำมียำมีแดดเดียวครับแล้วนี่ปลาปลากระพงครับปลากระพงราดพริกเป็นพริกขี้หนูชิมดิเป็นไงบ้างอร่อยไหมครับอร่อยค่ะแม่ทอดปลาตูปลาหมึกเป็นไงบ้างแม่ปลาหมึกแดดเดียวไม่เหนียวไม่เหนียวใช่ไหมคุณแม่ลองชิมดิปลากระพงราดพริกขี้หนูนั้นหอยแมงผู้อบยังไงบ้างแม่ปลากระพงอร่อยไหมครับสดกรอบอร่อยดีใช่ไหมแล้วน้ำพริกเขาเป็นไงแซ่บไหมแซ่บจนพูดไม่ออกปลาเก๋าผัดฉ่าครับตรงนี้ห้ามกินครับมีผู้รู้บอกว่าเดี๋ยวมันจะเป็นนิ่วเพราะมันไม่ย่อยต้มยำเป็นไงบ้างหวานไม่หน่อยเหรอไม่ค่อยเปรี้ยวไม่ค่อยเปรี้ยวนอกนั้นเมนูโอเคเลยใช่ไหมครับ